นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐบอกว่าตนยังไม่ได้พูดคุยถึงทิศทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์ที่จะต้องตัดสินใจส่วนกระแสที่พลเอกประยุทธ์จะย้ายไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติตนก็ไม่รู้ต้องไปถามนายกเองจะมาถามอะไรผมเล่าผมยังไม่ได้คุยและในพรรคพลังประชารัฐก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องการวางตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรียังไม่ได้คุยไม่ได้ประชุมเลยซึ่งยังไม่ได้นัดมาจะบอกสื่อได้ยังไงซึ่งต้องนัดสมาชิกพรรคกรรมการบริหารพรรคมาประชุมส่วนในความเป็นพี่น้องกันพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรทำไมถึงยังไม่มีการพูดคุยกันให้ชัดเจนถึงแนวทางการเมืองพลเอกประวิตรถามย้อนกลับว่าคุณก็มาเป็นผมสิส่วนการพูดคุยกันช้าจะเป็นเหตุให้ส.ส.รอนานเกินไปอาจจะมีการย้ายพรรคไปพรรคอื่นหรือไม่นั้นพลเอกประวิตรบอกว่าไม่เป็นไรการเมืองก็ว่ากันไปส่วนพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์จะไม่แยกกันเดินใช่หรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าผมไม่รู้แต่ก็อยู่ด้วยกันทุกวันไม่ได้พูดเรื่องนี้ยืนยันว่า3ปอไม่แยกกันหรอกจะไปแยกกันยังไงก็สนิทกันมาตั้ง 40-50 ปีส่วนที่ดูเหมือนข่าวออกมาจะมีการแยกพรรคกันนั้นพลเอกประวิตรบอกว่าจะแยกก็แยกไปก็ไม่เป็นไรส่วนตนจะแยกกันเดินรวมกันตีหรือไม่ผมไม่รู้ส่วนที่นายวีรกรคำประกอบส.ส.นครสวรรค์ออกมาแสดงความเห็นว่าชื่อของพลเอกประยุทธ์ขายไม่ได้แล้วนั้นพลเอกประวิตรบอกว่าเป็นเรื่องของลูกพรรคเป็นเรื่องของบุคคลและไม่ใช่นโยบายพรรคส่วนคนที่จะเสนอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต้องดูคะแนนนิยมหรือไม่นั้นพลเอกประวิตรระบุว่าเป็นเรื่องของสมาชิกพรรคไม่ใช่เรื่องของหัวหน้าพรรคซึ่งที่ออกมาแสดงความเห็นขณะนี้ถือเป็นความเห็นส่วนตัวซึ่งไม่จำเป็นต้องตักเตือนเป็นเรื่องของความคิดแต่ละคนทุกคนมีความคิดของตัวเองจะไปห้ามทุกคนไม่ได้ทุกคนมีความคิดแต่เวลาไปประชุมพรรคก็ต้องลงคะแนนเท่านั้นเองว่าไปตามหลักประชาธิปไตยทั้งนี้หากพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่เป็นพรรคพลังประชารัฐแล้วอาจจะมีการขนส.ส.ไปด้วยจะทำอย่างไรพลเอกประวิตรบอกว่าไปเลยไปไหนก็ไปไม่ว่าอะไรใครอยากไปไหนก็ไปเป็นเรื่องของตัวบุคคลถ้าพลเอกประยุทธ์จะไปก็ไม่ห้ามผมไม่ห้ามใครทั้งนั้นส่วนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยจะกลับมาพรรคพลังประชารัฐได้หรือไม่พลเอกประวิตรปฏิเสธว่าผมไม่รู้ต้องถามพรรคไม่ใช่มาถามผมและยังไม่ได้ติดต่อมาซึ่งก็ต้องถามพรรคเราทำงานด้วยกันส่วนที่พลเอกประวิตรมีหน้าตาสดใสดูเหมือนเคลียร์ปัญหาหลายอย่างได้หมดแล้วเพื่อสยบข่าวลือหรือไม่พลเอกประวิตรยืนยันว่าก็ตอบตรงไปตรงมาไม่ได้สยบข่าวลืออะไรก็สื่อเขียนกันไปเองทั้งนั้นแหละพร้อมปฏิเสธว่าตอนนี้ไม่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการรวมกันระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทยค่อยว่ากันหลังเลือกตั้งและไม่เคยคุยกับคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ในเรื่องนี้